สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจครับกับมิราเคิลชาแนลครับอยู่กับผมอาจารย์อรรถาเลขาจิตครับสิ่งต่างวันนี้นำเสนอเรื่องราวดีๆกับเรื่องราวของลายเซ็นนะครับตัวเลขทะเบียนรถหรือแม้แต่เบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏหน้าจอทีวีของท่านนั่นแสดงถึงว่าท่านมีสายสัมพันธ์อันดีกับครูในเรื่องราวของการสร้างบุญครับวันนี้นะครับน้องม้วยนะติดภารกิจนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเจอกันเป็นปกตินะครับส่วนผมเองเนี่ยวันนี้นำเรื่องราวดีๆถ้าท่านผู้ชมเห็นวิดีโอสักครู่เนี่ยฮะเป็นเรื่องราวของการไหว้ครูคือการไหว้ครูพระพิราบเนี่ยเราจัดมาทุกๆปีมีการหล่อครูพิราบนะที่วัดพระรูปในการครบรอบ3ปีด้วยกันนะครับแล้วปีนี้จัดที่สตูดิโอนะของกัตนาบิลเลอร์เคิลชาแนลของเรานะครับจัดตรงนี้เลยเราไหว้ครูประจำปีครบรอบ3ปีครับปีนี้มีอะไรบ้างมีเรื่องราวของการไหว้ครูครอบครูแล้วก็ครูประกำช้างด้วยเพราะล่าสุดนี้นะฮะเราได้มีโอกาสได้นำครูพระพิราบเนี่ยฮะไปทำพิธีร่วมกับครูโคจกุฎครูประกำช้างที่หมู่บ้านตากลางหลังจากนั้นนะฮะเราก็ได้ทำเหรียญขึ้นมานะครับผมได้ทำเหรียญมอบให้ผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนจะได้สร้างบารมีต่อกันโดยเฉพาะครั้งนี้นะฮะเราได้จัดขึ้นวันที่9นะครับ9เดือน10นั่นเอง9ตุลาคมพุทธศักราช2519นะครับที่กัตนาบางใหญ่ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับที่มีโอกาสครอบครูไหว้ครูประจำปีมาแล้วเรามาเจอมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับที่มิราเคิลชาแนลของเราในงานนี้ก็จะมีสิงโตคณะนะกั้งปักนะครับแล้วก็มีศิลปินดารานักร้องครับข้างเลยนะครับมาพบมาเจอท่านผู้ชมทางบ้านเหมือนเดิมที่สำคัญนะครับไอ้ที่ไม่เหมือนไปก็คือปีนี้เป็นปีพิเศษที่จะมีการนะฮะครอบครูไหว้ครูแล้วเราก็จะมีโอกาสได้น้อมระลึกถึงศรีกรุเทพเทวดาต่างๆนะฮะท่านผู้ชมก็จะได้รับนะครับในการลงทะเบียนนะโดยโทรเข้ามาตามที่หมายเลขเบอร์โทรที่ปรากฏที่หน้าจอทีวีของท่านนะครับท่านก็จะรับพระพุทธมงคลรัตนะพระพุทธมงคลชัยแสนล้านหรือหลวงพ่อแสนล้านนั่นเองนะครับหลวงพ่อแสนล้านเนี่ยนะก็ประจำในอุโบสถของวัดคลองบักนัดนะครับท่านผู้ชมพยายามโทรมาก่อนนะครับมีจำนวนจำกัดนะฮะแล้วก็ได้รับเหรียญนะครับด้านหน้าเหรียญเนี่ยก็เป็นเหรียญครบรอบ3ปีของการหล่อหลอมครูพิราบนะครับด้านหน้าก็จะเป็นครูพิราบด้านหลังก็จะเป็นครูประกำช้างเห็นไหมฮะสองอย่างนะครับสองครูบาอาจารย์มารวมเป็นหนึ่งเดียวกันในรอบปีนี้แจกให้ผู้ชมนะฮะแต่ที่สำคัญนะฮะพยายามโทรมานิดนึงโทรลงทะเบียนนะครับเพราะว่าพื้นที่ของสตูดิโอของเราเนี่ยจำกัดถ้าท่านผู้ชมไม่โทรมาไม่ส่งเสียงเข้ามาแล้วผมก็ไม่ทราบว่าท่านมาจำนวนเท่าไหร่นะฮะอีกอย่างนึงนะฮะถ้าท่านใดนะฮะลงทานท่านใดนะที่มีแรงใจแรงศรัทธารักครูหัตถานะฮะบูชาครูแล้วก็อยากร่วมบุญสร้างกับครูด้วยนะฮะมีโรงทานก็แจ้งเกียรติจำนงเข้ามาที่กับครอบครัวมิราเคิลนะครับโดยโทรเข้ามาที่0851293897นะครับแล้วก็0831997972นะครับนะฮะตามหมายเลขเบอร์โทรที่ปรากฏที่หน้าจอทีวีท่านนะครับท่านผู้ชมครับในวันนี้นะฮะที่ท่านได้ชมไปแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยเป็น VTR นะฮะที่ประกอบขึ้นมาเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นว่าพิธีกรรมต่างๆมีความสำคัญอย่างยิ่งการไหว้ครูนะครับเป็นการระลึกถึงศรีครุเทพศรีครุเทวาแปลว่าครูใหญ่นั่นเองฉะนั้นครูพระพิราบคือใครครูพระพิราบนะฮะก็คือครูบาอาจารย์ใหญ่ที่ครอบคุ้มป้องกันดูแลศาสนาด้วยนะครับดูแลศาสนาแล้วก็ต่อยอดในท่ารำต่างๆนะศิลปินในการไล่รำนะฮะการขับร้องเสียงเพลงต่างๆนะฮะส่วนใหญ่แล้วศิลปินดารานักร้องนักแสดงนะครับมักให้ความสนใจแล้วก็เคารพรับน้อมครูบาอาจารย์นะฮะเป็นประจำทุกปีผมแจกเช่นเดียวกันนะครับในการสร้างครั้งนี้นะฮะก็เป็นการสร้างเพื่อให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีโอกาสได้น้อมมุทิตาจิตครูบาอาจารย์โดยมีผมเป็นการครอบครูแล้วก็จะมีพิธีในการช่วงเช้าเช้ามีอะไรบ้างครับเช้าเราก็จะตักบาตรกันที่ตรงนี้แหละฮะตักบาตรให้พระเจริญพระชยมงคลคาถานิมนต์ท่านมาที่ตูดิโอเราในช่วงเช้าหลังจากนั้นก็จะเป็นนะฮะท่านอาจารย์ธนิษฐ์สิงห์กันดีรวมทั้งศิลปินต่างๆนะฮะได้มีโอกาสได้ครอบครูไหว้ครูแล้วก็ท่านนะฮะต้องลงทะเบียนกันเพราะถ้าการลงทะเบียนครั้งนี้นะฮะเป็นการต่อยอดในกองกฐินด้วยนะครับฝากไว้อีกนิดนึงนะฮะนี่คือการไหว้ครูครอบครูครั้งยิ่งใหญ่ของพวกเราครอบครัวมิราเคิลชาแนลเป็นประจำทุกปีนะฮะโดยเฉพาะวาระนี้เป็นวาระที่3ด้วยกันท่านผู้ชมครับฝากไว้นิดนึงนี่คือการไหว้ครูศรัทธาครูต้องบูชาพระแล้วก็ร่วมสร้างโบสถ์กันโครงการสร้างโบสถ์ของผมเนี่ยคือท่านผู้ชมน่าจะเห็นว่าโอ้โหต่อเนื่องมาตลอดฉะนั้นแหละฮะก็มีโอกาสได้ร่วมบุญสร้างกุศลด้วยการสร้างตั้งกองกฐินนะฮะจำนวน 84,000 กองแล้วกองละ108บาทนั่นเองนะเอาไปไหนเอาไปสร้างโบสถ์ให้เสร็จโบสถ์นี่โอ้โหท่านผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าในลิสต์รายชื่อในมือของผมเนี่ย
ประกอบขึ้นมา13หลังด้วยกันนะฮะงั้นต้องใช้เงินมากเลยแล้วล่าสุดนี่ก็ไปที่วัดที่นี่นะวัดแจ้งสว่างเนี่ยสร้างกันไปธรรมดานะฮะมูลค่าตั้ง28ล้านโอ้โหจะเอาเงินที่ไหนมาสร้างถ้าท่านไม่ส่งปัจจัยไม่ส่งแรงใจเข้ามาต้องขอบคุณนะฮะไม่ว่าต่างถิ่นแดนไกลไม่ว่าจากออสเตรเลียก็ดีนะฮะก็ส่งกันเข้ามาหรือแม้แต่แฟนรายการทุกๆคนนะครับที่ส่งเข้ามาในหน้าเฟซของครอบครัวมิราเคิล Channel ในหน้าเฟซของผมหัตถาลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตหรือหัตถจิตนะชีวิตที่เปลี่ยนได้ลายเซ็นนะฮะพอส่งเข้ามาแล้วนะท่านบอกนิดนึงว่ามาร่วมกี่กองเราจะได้แต่ละกองเนี้ยเอาไปพัฒนาวัดเอาไปพัฒนาโบสถ์กระจายออกไปนะฮะเดี๋ยวผมจะเรียนให้ทราบในช่วงเบรกต่อไปนะเบรกที่2ว่ามีที่ใดบ้างนะฮะท่านผู้ชมครับเอามาถึงในช่วงนี้บ้างว่าบางท่านบางคนเนี่ยตระลึกถึงครูบาอาจารย์ประจำปีแล้วแต่เผอิญเป็นแฟนรายการใหม่ๆหรืออยากจะเห็นภาพนะอีกครั้งนึงว่ามีอะไรกันบ้างในงานนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับไปชม VTR กับเรื่องราวของการไหว้ครูพระพิราบนะครับไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมครับนะฮะบรรยากาศตั้งแต่ตอนเช้าด้วยกันนะครับก็มีแฟนรายการหลากหลายท่านนะฮะรอบปีที่แล้วรวมทั้งศิลปินดารานักร้องนะฮะปีที่แล้วก็พี่สุเทพก็มาปีนี้ก็มาเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็รัชนกศรีโรพันธ์นะครับนะหลากหลายคนนะครับคือคนที่มาเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าคุ้นหน้าคุ้นตาในจอทีวีกันนะฮะถ้าท่านจะทำสิ่งใดนะก็ตามในการกราบไหว้สักการะนะครับขอพรแล้วนะฮะถือว่าศรีกุรุเทพเป็นครูที่ยิ่งใหญ่เป็นศูนย์รวมของพวกเรานะแล้วไหว้แล้วได้อะไรบ้างอย่างน้อยๆนะยังมีโอกาสได้ตั้งกองกฐินได้ทำบุญใหญ่แล้วก็เนี่ยนี่คือส่วนหนึ่งส่วนนอกก็รอข้างนอกนะฮะเพราะว่าพื้นที่บอกแล้วจำกัดต้องลงทะเบียนนะฮะทุกคนมีความนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์นะครับจะเห็นนะฮะผมน้อยๆเนี่ยพี่บิ๊กนะครับเดินทางมาจากออสเตรเลียเลยแล้วก็แฟนรายการหลายๆคนนะศิลปินก็มาขับกล่อมเสียงเพลงโดยท่านจะเห็นนะพี่น้อยของเราก็อยู่ด้วยนะฮะเรามาดูแลครูบาอาจารย์ทุกคนต้องมีครูนะศรัทธาครูต้องบูชาพระแล้วก็การกราบไหว้สักการะศรีกุรุเทพเนี่ยก็มีหลายพระภาคหลายพระนามหลายพระองค์ด้วยกันแต่ที่โดดเด่นแล้วก็จะเป็นเอกในวันนี้นะฮะแล้วก็วันที่จะถึงนี้นะฮะก็คือเดือนตุลานี่เป็นการครบรอบก็คือการไหว้สักการะครูพระพิราบนั่นเองพร้อมกับครูประกำช้างบางคนไม่ได้ไปนะฮะบางคนไม่ได้ไปก็กราบสักการะขอพรนะครับนะฮะท่านจะเห็นว่าในส่วนที่เราส่งแรงตั้งใจนะส่งจิตที่ดีนะฮะเป็นการอัญเชิญครูบาอาจารย์นะครับมือข้าพเจ้าทั้ง10นิ้วเนี่ยคือธูปเทียนทองตาข้าพเจ้าทั้ง2เนี่ยก็ประดุจดวงแก้วอันเลืองฉายน้อมถวายพุทธะทั้งปวงเนี่ยฮะเป็นสรณะก่อนนะครับทุกคนก็มีครูบาอาจารย์นะไม่ว่าศิลปินดารานักแสดงนักร้องหรือแม้แต่พ่อค้าแม่ค้ามีหมดนะฮะฉะนั้นปี1รอบปี1เราขอพรท่านแล้วเราน้อมนำท่านมาเพื่อนั่งปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิกสิณไฟเตโชธาตุนี่แหละฮะคือการที่ศิษย์สายศิษย์นอบน้อมบูชาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ได้ต่อยอดต่อไปสร้างโบสถ์ไปสร้างวิหารเนี่ยนะฮะอลังการยิ่งใหญ่มากนะฮะปีนี้นะฮะปีที่แล้วรู้สึกมีถึงโตข้างฟักด้วยนะครับมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรือจะเป็นวันที่ไหว้ครูช่วงเมษาแต่ที่สำคัญปีนี้มีครับนะฮะได้ประกวดเป็นที่2ของโลกเลยไอ้ที่เห็นหมอนเห็นตุ๊กตาเนี่ยไม่ได้เป็นให้วันเกิดนะครับอันนั้นมามอบช่วงนั้นน่าจะจำได้ว่าเราไปมอบให้โครงการของโรงเรียนของตชด.นะครับรู้สึกจะไปที่สวนผึ้งนะฮะราชบุรีด้วยกันหลังจากไหว้ครูวันนั้นผมจำได้เลยนะฮะเดินทางกันเนี่ยสิ่งนี้บอกยังตราตึงถามว่ามาทำได้ไหมก็ได้นะฮะอยู่บ้านก็ไหว้ได้แต่ไม่เหมือนกันเพราะว่ารอบปีหนึ่งเราเอาใจท่านมารวมนะใจได้น้อยร้อยพันดวงยังชั่วช่วงสว่างสวัยใจได้น้อยร้อยพันใจหรือจะไม่มีพลังนะครับนะฮะสตังเยอะๆนะฮะนะครับมากันเยอะแยะนะครับมาให้เห็นครูบาอาจารย์เห็นว่าพวกเราได้ยังอยู่ได้ยังมุทิตาจิตอยู่นะครับในรอบปีครั้งเดียวนะฮะมีครั้งนี้แล้วก็ 4-5 เมษาก็ไหว้ครูนะแต่ว่าสิ่งที่จะมอบให้วันนี้นะครับมันเป็นพลังใจแรงศรัทธาที่คืออธิบายยากท่านผู้ชมต้องมาเจอเองพลังพวกนี้นะฮะเป็นพลังที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตานะครับแสดงถึงผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์เนี่ยก็คือพระองค์หนึ่งนะฮะพระคุณที่3นั่นเองนะฉะนั้นพ่อแม่บิดาครูบาอาจารย์นะครับนะฮะคือสรณะของเราที่บูชาบุคคลที่ควรบูชานั่นเองนะจะทำให้พวกเราได้มีโอกาสได้เจอนะมิตรภาพที่ดีเพื่อนๆที่ดีและปีนี้เราก็ตั้งโอ้โหกองกฐินนี่เยอะฉะนั้นศีลกำนันครูไหว้ครูไม่ไปไหนแล้วฮะเอาไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารกันการไหว้ครูครั้งหนึ่งก็เหนื่อยนะครับครูบาอาจารย์ต้องเตรียมงานน้องทีมงานต้องเหนื่อยแต่เตรียมพร้อมให้ทุกท่านเนี่ยครับมีโอกาสได้ร่วมมีโอกาสได้รวมใจกันนั่นเองเป็นหนึ่งเดียวกันนะฮะ
แล้วเสียงครูเราก็หนึ่งเดียวในสยามจริงๆคือเวลาหล่อเนี่ยนะฮะหล่อด้วยอะไรบ้างนะฮะหล่อที่วัดพระรูปนะครับสุพรรณบุรีก็จะมีเงินทองคำขาวนะครับพิงโกนะครับแล้วก็ทองคำแล้วก็นาคนะครับด้วยกันทั้งหมด5กษัตริย์นะปกติจะใส่3กษัตริย์ใช่ไหมครับแต่นี่เลย5กษัตริย์เลยนะพอรวมแล้วเป็นอย่างไรบ้างหลังจากนั้นก็ประกอบด้วยอัญมณีนะสิ่งต่างนะครับมามอบให้ผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะมอบไปตามดวงเด่นให้เติมเต็มนะด้วยพลังใจที่เกิดขึ้นสิ่งตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมนะฮะเชื่อว่าถ้าเรามีโอกาสมาแล้วมาเจอกันแล้วนะฮะรอบปีหนึ่งเราก็จะชนะภัยพานนะได้ดีขึ้นมีความมั่นใจขึ้นแล้วเสียงครูเนี่ยนะฮะถึงแม้ผมจะไม่ใช่เป็นศิลปินในการร้องรำแต่เชื่อว่าผมนำเสียงครูในพิธีเรื่องของการเดินท่าเจริญสิริท่าให้ท่านทุกคนก็จะเห็นว่าไม่ว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างวัดเราก็จะน้อมนำบารมีครูเนี่ยมาปกปักรักษามาเจริญจิตให้สร้างฐานให้สร้างอำนาจให้สร้างบารมีต่อยอดซึ่งกันและกันไม่งั้นพระศิวลีก็ไม่เสร็จเลยครับ108พระองค์โบสถ์ตอนนี้ก็รุดหน้าไปเยอะเลยเมื่อเช้าได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านของคลองปากนัดนะฮะสักแก้วก็โบสถ์เราตอนนี้ก็ทำโอ้โหจะเสร็จละเหลือประมาณ 5% 10% ด้านนอกเรียบร้อยแล้วนะฮะคือเราทำจริงๆคือทำแล้วด้วยแรงศรัทธาทำแล้วด้วยแรงบุญนะสิ่งที่จะมาเนี่ยนะครับก็คือเป็นแรงใจแค่นั้นน่ะที่รอคอยอยู่นะครับหลากหลายคนก็มากันทุกปีหลากหลายคนก็ไม่เคยมานะฮะถ้าว่างเว้นจากภารกิจนะครับเป็นวันอาทิตย์แล้วก็ย้ำนิดนึงใครที่ลงทานนะฮะอยากมาสร้างกุศลนะฮะอยากมาเป็นกุศลร่วมกับครูบาอาจารย์นะในวันนั้นนะมาเลี้ยงให้กับศิษยานุศิษย์นะผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศลมีบุญที่ยิ่งใหญ่เนี่ยก็สามารถแจ้งลงทานได้นะครับที่กับน้องทีมงานหมายเลขเบอร์โทรก็หมายเลขเบอร์โทรที่ได้แจ้งเกียรติบุญลงมานะที่หน้าจอทีวีนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ให้นะครับหมายเลขเบอร์โทรก็ง่ายๆโทรก็มาแล้วท่านจะได้รับชมรับทราบว่าเออมีอะไรบ้างแต่ต้องแจ้งก่อนนะครับเพราะว่าโรงทานเนี่ยจะปิดรับแค่เพียงแค่วันศุกร์เพราะต้องจัดสถานที่นะแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าอากาศจะร้อนเรามีปีนี้รอบปีนี้นะจัดห้องต้อนรับอย่างดีเลยนะก็เชื่อว่าผู้ชมทุกคนนะครับเรามากันแล้วนะฮะสัปปายะต่อการปฏิบัติเจริญด้วยสมาธิกรรมฐานแล้วยังได้กราบไหว้ครูบาอาจารย์ได้พบเจอศิลปินชั้นนำนะของประเทศได้มารวมใจกันแล้วทุกคนที่ก็มาด้วยใจนะครับไม่มีค่าเนื้อค่าตัวผมเองก็ทำบุญท่านก็เห็นนะครับทำมาเยอะแยะแล้วนะครับนับโบสถ์ก็นับวิหารอะไรสารพัดก็จะมีแต่สิ่งที่เหลือไว้คือคุณงามความดีที่จะนะฮะอยู่ค้ำชูนะฮะฟ้าค้ำชูแผ่นดินตลอดกาลนะครับความดีนี้ก็คงไม่ไปไหนแต่ถ้าเราไม่มีโอกาสได้สร้างกุศลได้สร้างคุณงามความดีต่อยอดนะฮะโอ้โหเราก็จะเหนื่อยเราก็จะเพลียอ่อนล้าลอยแรงต่อไปสิ่งเดียวที่จะทำได้นะฮะเราตระหนักกันนะฮะปีนึงไหว้ครูผู้ล่าครั้งนี้เป็นการไหว้ที่ใหญ่และท่านก็เห็นว่าผมไปทำพิธีเนี่ยเป็นเจ้าพิธีทั้งหลายที่ไม่ได้เว้นนะครับนะฮะเสาร์อาทิตย์ไม่ได้หยุดมาวางแผนมาคอยดูวัดจะเสร็จไหมนะฮะบางทีก็ไปพบเจอศิลปินนะฮะจะต่อยอดสร้างโบสถ์กันจะสร้างพระกันก็เยอะนะฮะอย่างโครงการใหญ่ๆเดี๋ยวก็นะยังคุยกับรัชนกศรีโลพันธ์ว่าเดี๋ยวเราก็จะสร้างพระที่องค์ใหญ่ๆนะฮะเป็นหลวงพ่อสันใจที่ศรีสะเกษนี่ก็ต้องเดือนมกรานะฮะแบบนี้มันจะมีตลอดนะฮะมันเป็นเส้นทางที่พวกเราได้เส้นทางชีวิตจริงๆทำจริงๆลงพื้นที่จริงๆอย่างต่อเนื่องคือไม่อ่อนล้าลอยแรงมันมีคำหนึ่งนะฮะผมจะชอบผู้จัดการกงเบ้งเนี่ยก็คือเคยพูดผมเนี่ยผู้การกงเบ้งก็คือผู้การของรัชนกเนี่ยก็พูดยังไงฮะเขาบอกว่าจะมีคำหนึ่งก็ว่าครูบาอาจารย์อย่าสั่งซึ่งเมตตานะฮะเราก็จะให้ประทานพรให้ความศักดิ์สิทธิ์ให้คำพูดนะพูดไปแล้วต้องทำให้ได้นะดังนั้นตอนแรกก็เหมือนกันนะฮะในการไหว้ครูครอบครูถึงเวลาถึงเวลาต้องครอบกันนะเป็นสิริมงคลแล้วครอบแล้วได้อะไรอย่างน้อยเอาศีล5ครอบไปเอาธรรมะครอบไปเอาน้ำใจเอารอยยิ้มครอบไปเอาโบสถ์วิหารที่เคยสร้างมาครอบไปไม่ได้มีอะไรที่บิดเพี้ยนต่อศาสนาเลยนะครับเน้นศาสนาเพราะที่บอกว่าการที่จะไหว้ครูให้มั่นคงเนี่ยจิตต้องใสใจต้องสะอาดนะฮะแล้วบารมีก็จะเกิดบุญมาปฏิหารเกิดนะฉะนั้นเด็กชายปฏิหารนะฮะนามสกุลมิลาเคิลนะครับใช่ไหมนะครับศรัทธาเด็กชายศรัทธานามสกุลปาฏิหาริย์นั่นเองนะครับต้องมีนะฮะเวลาเขียนชื่อเนี่ยเขียนให้ชื่อลูกต้องเขียนไว้เลยนะครับเวลาเกิดมาลูกนะชื่อศรัทธานามสกุลปาฏิหาริย์นะครับนี่น้องฟิล์มก็มาปีที่แล้วนะฮะน้องฟิล์มสยามนะครับคือทุกคนพอทราบพอรู้กันนะฮะเห็นมาไหว้ครูครอบครูแล้วสิ่งต่างๆนี่มันเหลือไว้ในความทรงจำแต่ภาพดีๆอย่างนี้นะฮะจะปรากฏอีกครั้งนึงอีกทีนึงที่ไหนนะครับที่มิลาเคิลของเราในวันที่9เดือน10นะฮะพุทธศักราช2500ปี59นี่แหละครับนะฮะเดือน9เดือน99นี่เราไปไหว้ครูประกำช้างมาพอ90นี่ก็คือที่
การไหว้ครูพิราบที่มิราเคิลชาแนลของเรานะครับฉะนั้นถ้าใครว่างนะครับใครว่างใครก็มาใครไม่ว่างก็มาเลยนะครับแล้วงานครูพิราบนะครับคืองานที่พวกเรานะฮะได้สารฝันปันน้ำใจคืนรอยยิ้มให้กับเด็กๆให้กับเยาวชนที่ห่างไกลนะครับห่างไกลตัวเราแล้วนะครับเอามาศึกษาหาความรู้เอามาเชิดชูพระพุทธศาสนาต่อไปมันไม่ไปไหนเสียท่านผู้ชมนะฝากวันนี้นะท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนถ้ามีโอกาสแล้วมาเจอกันแล้วนะฮะก็นำรอยยิ้มมีโรงทานนันโรงทานมาร่วมกับครูแล้วก็แจ้งมานิดนึงของฝันโรงทานมีทุกคนนะครับเหมือนเดิมนะฮะจะมอบให้ทุกคนอาจจะไม่ได้ทักทายไม่ทราบว่าเป็นใครแต่ผมเชื่อว่าท่านเนี่ยส่งใจมาแล้วผมคอยรอความต้อนรับแล้วก็สิ่งที่จะให้ท่านผู้ชมนะครับเก็บไว้นิดนึงก็คือน้ำใจของท่านนะครับเป็นน้ำใจต่อครูที่ยิ่งใหญ่ครูเหนื่อยมาเยอะนะครับครูอาสาคนนี้นะครับไม่ว่าจะไปกิจกรรมเรื่องวัดเรื่องวาอารามต่างๆหรือแม้แต่จัดสิ่งต่างเนี่ยเพื่อให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีรอยยิ้มกันนะทุกคนอยู่ใกล้ผมสบายนะครับไม่ใช่ว่าสูงทำตัวเป็นเทวดาไม่ใช่นะฮะผมไม่เอานะครับอยู่กับท่านเนี่ยเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนพ่อคนหนึ่งที่จะเอาใจเนี่ยมาอยู่ด้วยกันนะครับถ้าเราหมดใจเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็หมดแรงแต่ถ้ามีใจแล้วเป็นไงฮะมันต่อสู้ต่อนะครับแต่ถ้าพูดถึงครูพิราบแล้วถ้าเรื่องยันนี่อักขระครูเนี่ยสำคัญครั้งหนึ่งผมเคยสร้างยันครูพิราบนะครับยันครูพระพิราบเนี่ยก็คือพื้นแผ่นสีดำแต่องค์ท่านโอ้โหรูปลักษณ์เหมือนของจริงวันนี้นะครับมามอบให้ผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่ส่ง SMS มาเลยครับส่งมาที่นี่ท่านผู้ชมนะครับพิมพ์ข้อความนะครับพิมพ์ HJ นะครับแล้วก็ตามด้วยนะฮะข้อความที่ส่งมาก็คืออะไรฮะบอกชื่อนามสกุลนะครับวันนี้ไปเกิดไม่เป็นไรนะครับเก็บไว้นะครับบอกนิดนึงว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่เบอร์โทรดีหรือไม่นะฮะความรักเป็นอย่างไรมีโชคลาภไหมคะไม่ครับนะฮะถามกันเข้ามาทุกคำถามที่คนอื่นตอบไปได้ลองฟังลองวิเคราะห์ดูในการนี้ไม่ธรรมดาท่านผู้ชมนะฮะดังนั้นท่านผู้ชมก็จะรับเลยครับโอ้วันนี้มอบให้พิเศษ5รางวัลที่ชมรายการณตอนนี้นะครับเป็นยันศรีกรุเทพครูบาอาจารย์ใหญ่หรือยันครูพระพิราบโอมครูพระพิราทังขอพระเอหิจงมา5ท่านด้วยนะครับท่านผู้ชมส่งกันเข้ามานะครับส่งมาแล้วก็อย่าลืมนะฮะบอกชื่อนามสกุลตามด้วยจังหวัดเดี๋ยวไม่ทราบมาจากขอนแก่นมาจากพะเยาก็ตามนะครับนะฮะท่านผู้ชมก็ติดตามรับชมกันได้นะครับเอาละครับช่วงนี้นะครับชมสิ่งสนใจน่าสนใจจากที่ช่องของมิราเคิลชาแนลนะครับเพื่อท่านผู้ชมจะได้เห็นเรื่องราวสาระดีๆนะครับผู้สนับสนุนรายการด้วยอ่ะแล้วมาเจอกันเบรก2ครับเข้มข้นวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ